คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าสะพานเข้าออกหมู่บ้านที่เขาใช้กันทุกวันเนี่ยมันพังถล่มลงมาทีนี้พอไปขอหมู่บ้านข้างๆขอใช้สะพานหน่อยกับมีการเรียกเก็บเงินค่ะหลังเกิดเหตุสะพานข้ามคลองในพื้นที่หมู่2ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นสะพานที่ใช้ข้ามคลองนะคะไปยังฝั่งแขวง ขุมทองเขตลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยพังถล่มลงมาเกิดถล่มลงมาจนไม่สามารถใช้งานได้ล่าสุดทางในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเขตลาดกระบังแล้วก็นายกอบต.คลองหลวงแพ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าสะพานชำรุดไม่สามารถข้ามไปมาได้แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ชาวบ้านกว่า380หลังคาเรือนเดือดร้อนหนักมากเพราะไม่สามารถเข้าออกได้เบื้องต้นวางแนวทางช่วยเหลือและป้องกันความปลอดภัยไว้3แนวทางก็คือทำสะพานไม้ให้กับชาวบ้านสามารถที่จะขี่รถจักรยานยนต์และเดินเท้าเข้าออกบริเวณหมู่บ้านบาหลีเรียบคลองหลวงแพ่งไปก่อนแนวทางที่2ก็คือจะนำป้ายสัญญาณไฟแล้วก็เชือกขึงไว้ตั้งแต่ตีนสะพานเพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้ประชาชนมาใช้สะพานส่วนทางที่3นะคะในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจะเจรจากับนิติบุคคลของหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านเป็นการชั่วคราวไปก่อนซึ่งต้องใช้เวลาถึง2ปีระหว่างรอการสร้างสะพานใหม่ซึ่งคาดว่าจะทำได้ในปี2567ไปจนถึงปี2569ขณะที่ชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าสะพานเนี่ยสะพานดังกล่าวทรุดตัวอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะพังตลอดเวลาและเป็นสะพานเข้าออกหลักของหมู่บ้านแต่ปัญหาสำคัญตอนนี้ก็คือชาวบ้านไม่มีทางสัญจรเข้าออกเพราะว่าหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยก็ไม่ใช้ทางหากชาวบ้านจะต้องผ่านทางของหมู่บ้านใกล้เคียงก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางนะคะเอาไปฟังเสียงความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะนี่แหละปัญหาจะเกิดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าลากุด้าให้ทางนี้จะออกทางละอ้อไปปุ๊บก็ต้องเสียตังค์ก็ทางพวกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอ๋อแต่มันสะพานมันพังแล้วทางลากูน่าก็ออกเส้นนี้เหมือนกันเพื่อจะไม่ได้ไปอ้อมตอนผมทำงานอยู่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าเขาก็ต้องฝั่งนี้ใครจะไปอ้อมจากตรงนู้นมาข้ามวัดด่านแล้วมาขึ้นทางนี้ส่วนสาเหตุที่สะพานถล่มเกิดจากเจ้าของหมู่บ้านกำลังจะสร้างหมู่บ้านใหม่นะคะแล้วก็ได้นำรถ10ล้อขนดินผ่านเข้ามาถมที่นานกว่า2สัปดาห์ระหว่างนั้นเจ้าของหมู่บ้านก็เสียชีวิตลงทำให้ไม่มีใครเข้ามาปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมสะพานกระทั่งเกิดเหตุสะพานถล่มอย่างที่เห็นแล้วก็ไปกระทบต่อวิถีชีวิตของ380ครัวเรือนทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานอัปเดตเข้ามานะคะบอกว่าหมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยเขาอนุโลมแล้วนะให้หมู่บ้านที่เจอกับปัญหาสะพานถล่มไม่สามารถสัญจรได้ไปใช้พื้นที่ของเขาในการสัญจรเข้าออกได้แต่ในกรอบระยะเวลา2เดือนเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าหลังจาก2เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเก็บตังค์มั้ยเอ๊ะหรือยังไงไม่รู้จะพูดคุยกันยังไงดีนะคะแต่สะพานใหม่นี่ใช้เวลาสร้างตั้ง2ปีนะ